พลงนี้เป็นเพลงที่มีถ้อยคำสลักสลวยผมก็จะนึกถึงนักร้องที่มีวิธีการร้องที่จะสามารถเอื้อนแบบไทยๆได้ในพศนี้เหรอพี่เบิร์ดเลยได้ไหมมาร้องกับพี่สรัญญาอย่างเงี้ยพี่ตูนบอดี้สแลมเป็นชลันทิศหนูนาพี่เบิร์ดทองชัยเลยน้องกันผู้หญิงก็น่าจะเป็นน้องแก้มเดอะสตาร์จากกระแสการคาดเดาถึงนักร้องที่จะมาเป็นผู้ร้องเพลงแต่ปางก่อนเวอร์ชันปีพศ2560รักเสียงใครอ่ะโอ้ดนตรีดีมากเลยเสียงนุ่มใครอ่ะนึกไม่ถึงก็ถือได้ว่าโอ้เป็นคู่ที่ทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าคู่นี้มาร้องเลยเนี่ยเขาร้องเพลงนี้ได้ด้วยเหรอช็อกจริงอันเนี้ยโอ้นึกไม่ออกว่าเขาร้องเพลงแบบนี้ได้คนลุกในเชิ้ตไม่น่าเชื่อพลิกไปเลยจากความเป็นเขาแต่ว่ามีเอกลักษณ์นะคำยังชัดเจนอยู่สู่วันนี้วันที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของศิลปินผู้นี้และนี่คือหนึ่งในวงร็อกรุ่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยลีลาและชั้นเชิงทางดนตรีวงค็อกเทลรอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงแต่ปางก่อนปีพ.ศ. 2560จะมีซาวด์ที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความไพเราะของเนื้อหาเพลงนี้และอีกหนึ่งเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์จากปิ่นพรชนกก็ถือเป็นส่วนผสมที่สามารถดึงอารมณ์ให้เข้าถึงแก่นแท้ของเพลงได้อย่างลงตัวและนี่คือหนึ่งในเพลงไทยสุดคลาสสิกที่ถือกำเนิดจากละครชั้นดีที่คุณจะพลาดไม่ได้และต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับละครรักโรแมนติกที่อยู่เหนือกาลเวลาแต่ปางก่อนได้แล้วครับรอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมแก้วการดาฉันปองเธอผู้เดียวเธอเอ่ยแม้เราห่างกันแสนไกลชายใดดวงใจฉันไม่แลเหลียวรักเธอแน่ใจจริงยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณครับอ
ก็จะถึงฤกษ์ส่งตัวแล้วลูกตัวเย็นมือเย็นเทียวลูกข้าเจ้ากลัวเจ้า เด็กน้อย ดื่มอะไรอุ่นๆซะหน่อยจะดีขึ้นนะรักชายใหญ่มากนะลูกถึงแม้ว่าวันนี้แม่กำลังจะเสียลูกไปให้คนอื่นแม่ครับผมยังเป็นลูกแม่นะครับยังรักแม่เหมือนเดิมผมแค่มีภรรยาแค่นั้นเองได้เลิกแล้วเราออกไปกันเถอะมันแก้วเขาเป็นอะไรมันแก้วมันแก้วเธอเป็นอะไรมันแก้วฉันจะพาเธอไปหาหมอทันแล้วงาช้างเป็นสีนี้หม่อมฉันโดนยาพิษไม่มีทางรอดไม่จริงมันแก้วเธอต้องรอดฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลช่วยด้วยมันแก้วโดนยาพิษช่วยด้วยมันแก้วใครวางยาเธอบอกฉันมาใครวางยาเธอช่วยด้วยมันแก้วโดนยาพิษช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมันแก้วขอโทษหน่อยนะมันแก้วเสด็จมาได้แล้วนะเรือก็จอดเทียบท่าตั้งนานแล้วนะชายใหญ่แม่ครับแม่ครับแม่ครับเป็นพ่อส่งจดหมายมาบอกว่าติดราชการแล้วนี่แม่มากับใครครับก็กับจังวังจันแล้วก็นางอิ่มแล้วก็ใครเอ่ย
จำน้องได้ไหมลูกหม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขาไงจ้ะโอ้ตายจริงน้องแต่พี่ขอโทษนะคะพี่คุ้นหน้าแต่พี่นึกไม่ออกว่าเป็นน้องแต่ก่อนผมไปเรียนอังกฤษน้องยังเด็กมากยังไม่ตัดจุกเลยไม่เป็นไรไปคะหญิงขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของพี่ชายใหญ่ด้วยนะเพคะขอบใจค่ะว่างของเราเปลี่ยนไปมากผมจำได้ว่าต้นไม้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนไปหมดตอนนั่งรถไฟมาพระนครผมแทบจำทางไม่ได้เดินทางเหนื่อยไหมคะหนูแต่ไม่น่าต้องลำบากไปรับพี่ถึงมาลายูเลยน้องยินดีเพคะเร็วมาแล้วรถมาแล้วเร็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 วไหนไหนรถมาแล้วหยุดตายแล้วเอาไปเร็วเร็วเสด็จกันเร็วไปเร็วเร็วกันเร็วเร็วเป็นไงล่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านลูกเด็ดพ่อมาเร็วมาเร็วกลับท้องเดี๋ยวท่านจะรับองค์ไปเสียก่อนฉันเห็นไม่ค่อยถนัดเลยโอ้ท่านงามเหลือเกินงามงามชายโตจนพ่อจำแทบไม่ได้เด็ดพ่อยังทรงเหมือนเดิมไม่แก่ลงแม้แต่น้อยหม่อมลูกคนนี้พูดจาหอมหูดีจริงเข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวป้าจะจัดรถให้ส่งเสด็จหญิงแต้นะเพคะเอ๊ยุชายใหญ่จะไปส่งคู่มั่นดีละลูกอะไรนะครับแม่ตายจริงในจดหมายแม่คงไม่ได้บอกไปว่าแม่กับเสด็จพ่อเนี่ยทาบทามมั่นหญิงแต้ไว้ให้ลูกแล้วรอแต่ลูกกลับมาก็จะจัดพิธีการให้สมพระเกียรติเสด็จวังสาทรแล้วก็จะได้เสกสมรสกันเลยชายคงพอไทยนะลูกชายใหญ่มีหนังสือมากซะเหลือเกินนี่ขนาดยังส่งมาไม่หมดนะทีนี้ล่ะม่านแก้วจะได้มีหนังสือดีๆอ่านไม่เหงาสักทีท่านจะใส่พระไทยแน่นๆมากไปหน่อยกระมังเพคะอะไรของหล่อนนะพูดจาไม่หอมหูเอาซะเลยม่านแก้วเป็นเซคเรทารีของพ่อเป็นเจ้านางมาจากหลวงพระบางเป็นหลานของเจ้าจอมบัวคำซึ่งเจ้าจอมบัวคำเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับย่าของลูกเจ้าจอมฝากให้ม่านแก้วมาอยู่ที่นี่ภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสของเขาเนี่ยดีขนาดแปลงานได้เลยนะเวลานี้ลูกไม่สนใจแม่ม่านแก้วอะไรทั้งนั้นลูกอยากรู้เพียงแต่ว่าทำไมเสด็จพ่อกับแม่ถึงได้มั่นผู้หญิงโดยไม่ถามความสมัครใจของลูกเลยสักคำก็แม่เขาเห็นว่าหญิงแต้เนี่ยเหมาะสมกับลูกทุกอย่างแต่ลูกอยากจะเป็นอย่ามาหัวนอกใส่พ่อแม่หน่อยเลยชายกำลังจะทูลท่านน่ะสิว่าอยากแต่งงานด้วยความรักมากกว่า
นี่อย่าลืมสิคนอย่างลูกคนอย่างเสด็จพ่อความเหมาะสมต้องมาก่อนเสมอลูกได้พบท่านชายแล้วลูกคิดว่าจะให้เสด็จพ่อทรงตอบตกลงหรือไม่ตกลงรับมั่นจ๊ะลูกแล้วแต่เสด็จพ่อกับแม่เพคะนั่นแน่ในที่สุดตัวก็จะได้กินขนมในงานของพี่หญิงแต้กับพี่ชายใหญ่เสียทีแน่มาแอบฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเนี่ยใครแถวเนี้ยจะหาว่าแม่ไม่อบรมอ้าวฉันไปก่อนแล้วแม่ลูกจะได้คุยกันพี่หญิงแต้ไปรับพี่ชายใหญ่เสียหลายวันตัวคิดถึงจะแย่แล้วพี่ชายใหญ่เป็นไงบ้างคะเพื่อนตัวที่เรียนอังกฤษอ่ะเขาส่งจดหมายมาเล่าให้ฟังนะว่าพี่ชายใหญ่โก้ที่สุดเลยทั้งในหมู่นักเรียนต่างชาตินักเรียนอังกฤษเรียนก็เก่งสอบก็ได้ที่หนึ่งตลอดมีครั้งเดียวนะที่ได้ที่สองก็คือตอนท่านประชวรนะไม่ทันไรก็เหอจะไม่มีอ่ะแหมตัวก็เถอะพี่หญิงแต้เขารู้นะว่าพี่ตกหลุมรักพี่ชายใหญ่เขาแล้วเด็กบ้าปากตำแย่โอ้ยโอ้ยแม่เวลาผู้หญิงเขาเขินแล้วเขามือหนักอย่างนี้เหรอแม่นี่หยุดแย่พี่เขาได้นะฉันชอบละเพิ่มดอกตุ่มๆเข้ามาสลับกันอีกหน่อยนะเอ้านี่หันลายหลักออกมารับแขกสิเออหันเข้าไปในรูอย่างนั้นใครเขาจะรู้ว่าเป็นของสวยของดีมีราคาฮะเอ้านี่เอาหัวมังกรหันมาให้มันเจอกันจะได้จับคู่คุยกันพวกโง่สัปทุนโอ้ยตายคุณพระนี่แกจะตบฉันหรือจะพัดที่ฉันท่านนางเองเจ็บไหมเจ้าคะแม่ครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับโอ้ลูกไม่ต้องจ้ะไม่ต้องช่วยแม่จัดงานให้ลูกลูกไม่ต้องทำอะไรแต่พักสักหน่อยเถอะนะจ๊ะจะได้หน้าใสงามสมเป็นเจ้าของงานครับเธอเป็นใครกันนะอุ๊ยท่านชายเจ้านางเจ้านางน้อยเจ้าเมื่อสักครู่ค่ะเจ้าเห็นเจ้านางน้อยเจ้าค่ะเจ้านางน้อยวัดดีมีอะไรหรือวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวเจ้านางน้อยไม่ออกไปดูงานเหรอเจ้าคะใครๆเขาก็แอบไปดูกันทั้งนั้นตะกี้เขาลองไฟสวยเหลือเกินเจ้าค่ะงามๆเหมือนเ
ือนมาสวรรค์ไม่ดอกจ๋าวดีคำหอมเจ้าอยากจะไปแอบดูอะไรก็ไปเถอะไม่ต้องคอยรับใช้เราดอกหม่อมท่านสั่งเราแล้วว่าเราไม่ต้องไปร่วมงานแกล้งกันอีกแล้วสิหม่อมท่านคงไม่อยากใครๆพบเจ้านางน้อยงานฉลองการเสด็จกลับของท่านชายใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานี่เราไม่ใช่ญาติหรือเปล่าไพ่ในวังสักหน่อยหม่อมท่านไม่อยากใครชมเชยเจ้านางน้อยต่างหากใจคอจะเก็บไว้ให้เหี่ยวเฉาคาเรือนเล็กนี่ท่าเดียวคนอะไรใจร้ายขนาดนี้ก็ไม่รู้คำหอมถ้าเจ้ายังพูดพร่อยอย่างนี้เรื่อยไปเจ้าต้องถูกโบยเข้าสักวันแน่ๆแล้วเจ้าจะทำให้เราถูกโบยไปด้วยแล้วนั่นของใครเจ้าวดีเห็นถืออยู่นานแล้วอุ๊ยลืมเจ้าค่ะของเจ้านางจากเจ้าพ่อเจ้านางคะป้าอาบข้าเจ้าทายว่าเสด็จบินรับสั่งให้เจ้านางน้อยเข้าเฝ้าใช่ไหมป้าใช่ไหมใช่เลยสิจ้ำแม่คำหอมเจ้านางน้อยรีบแต่งตัวเถอะค่ะคืนนี้สมเด็จท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์เสด็จท่านก็เลยรับสั่งให้เจ้านางเข้าเฝ้าจะให้เล่นซอสามสายถวายค่ะจ้ะแล้วเสด็จท่านก็ทรงกำชับมาให้เจ้านางแต่งตามศักดิ์เจ้านางเต็มยศนะคะเจ้านางม่านแก้วทำไมถึงยังอยู่ที่วังนี่ล่ะเจ้าจอมบัวคำก็กลับไปหลวงพระบางแล้วทำไมถึงทิ้งหลานไว้ที่นี่ที่เจ้าจอมบัวคำท่านกลับเพราะว่าท่านป่วยมากนะกระหม่อมท่านปรารภว่าอยากกลับไปตายที่บ้านเมืองของท่านนะกระหม่อมแต่เจ้านางม่านแก้วยังเรียนไม่จบนะก็เลยต้องอยู่ก่อนนะกระหม่อมแล้วส่วนจะจบหรือยังยังนะกระหม่อมจบแล้วก็กลับเลยละสิคาดว่าอย่างนั้นนะกระหม่อมฝีมือดีมากจันขอบใจนะกระหม่อมท่านชายทรงสนพระทัยเจ้านางหรือกระหม่อมยุ่งเนี่ยหม่อมท่านไม่ชอบเจ้านางนะกระหม่อมท่านชังเลยทีเดียวนะกระหม่อมพี่จันกำลังว่าแม่ฉันเชียวนะขอรับประทานอภัยนะกระหม่อมกระหม่อมทูลเตือนไว้เฉยๆนะกระหม่อมฉันพูดซะฉันปวดกระหม่อมเลยจันทำไมแม่ถึงไม่ชอบเจ้านางหม่อมท่านเดียดฉันว่ามาจากฟากของโน้นท่านว่าต่ำสักกว่าทางหม่อมท่านแล้วอีกอย่างคืออีกอย่างคืออะไรหม่อมท่านระแวงเกรงว่าเจ้านางจะหวังเป็นหม่อมของเสด็จพ่อของท่านชายอีกคนกระหม่อมยิ่งงามนะรังสิตรขอพระทัยพระเอกค่ะอ
ม่านแก้วมาแล้วหรือเพคะมานี่สิฉันจะแนะนำให้รู้จักคนคนนี้เจ็ดพ่อกระหม่อมชายใหญ่อยู่นี่เองพ่อกำลังตามหาอยู่เที่ยวสนับสนุนโดยน้ำหอมใหม่จาก Hill Place โออิชิบุฟเฟ่ไลปอนเอฟสูตรอนามัยผ้าอนามัยโซฟีเจ็ดพ่อกระหม่อมชายใหญ่อยู่นี่เองพ่อกำลังตามหาอยู่เที่ยวมันแก้วนี่หม่อมเจ้ารังสิทธรลูกชายฉันเองฝ่าบาทกระหม่อมสมเด็จทรงมีรับสั่งให้เฝ้ากระหม่อมถ้างั้นพ่อไปเฝ้าท่านก่อนนะชายใหญ่อ้อมันแก้วเดี๋ยวต้องขึ้นสีซอสามสายนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชายใหญ่ไปส่งม่านแก้วด้วยนะหม่อมพ่อเล่าประธานให้ฟังว่าเธออ่านภาษาฝรั่งเศสได้เพคะฉันมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสมาด้วยหลายเล่มจะเอาให้เธอยืมอ่านนะข่าวพระทัยเพคะเมื่อบ่ายฉันเดินไปทางชายใหญ่ท่านหญิงแต้เสด็จมาถึงแล้วลูกช่วยไปรับหน่อยคืนนี้เธองามแท้งามอย่างกับนางละเวงผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับแม่ขอไปนะเจ้านางเฮ้ค่ะอันที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะให้เจ้านางช่วยลูกจ๋าท่านหญิงแต้รออยู่ถ้าลูกจะให้ช่วยอะไรเนี่ยขอหญิงแต้ไม่ดีกว่าหรือคนอื่นเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเมืองเขาแล้วไปเถอะอย่าให้คู่มั่นรอนานไปลูกหม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขางามสง่าไม่มีที่ติจริงๆช
ุดทับทิมที่สวมทั้งหมดอ่ะฉันได้ยินว่าหม่อมพเยียถวายทาบทามท่านไว้ให้ท่านชายใหญ่รู้แจ้งแทงตลอดฉันนี่มันเปิ่นเพิ่นมันเทศซะจริงไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวนี่แค่ทาบทามนะสู่ขอมั่นหมายจริงจะขนาดไหนงานสง่าจริงๆค่ะน้องมาช้าไปไหมเพคะต้องทูลขออภัยพี่ชายใหญ่ด้วยไม่ช้าหรอกค่ะท่านหญิงสวมชุดทับทิมทั้งชุดที่แม่ถวายให้ไงลูกงามมากใช่ไหมงามมากค่ะเชิญท่านนี้ดีกว่านะคะน้องแต้เพคะเจ้านางคะจวนได้เวลาแล้วขอเชิญเจ้านางที่วงได้เลยค่ะค่ะขอบใจค่ะฝีมือดีมากเข้ากองสังฆีตหลวงได้เลยนะเป็นพระกรุณาธิคุณเพคะจนจะได้เวลาเสด็จแล้วเพคะเราไปรอรับเสด็จดีกว่าไหมคะค่ะเชิญค่ะข้าเจ้ามารอรับเจ้านางกับเรือนเจ้าโอ๊ยเจ้านาง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 เป็นอะไรเจ้าเจ้านาง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 ไม่รู้เจ้านางเป็นอะไรเจ้านางใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะท่านหญิงมีคนเป็นลมค่ะหม่อมป้าพี่ชายใหญ่กำลังไปช่วยใครกันทำไมต้องยุ่งมาถึงชายใหญ่พระเจ้าอยู่หัวกำลังจะเสด็จแท้ๆไม่ทราบเหมือนกันค่ะหม่อมป้าแต่พี่ชายใหญ่เรียกว่าเจ้านางมารยาสาไถท่านหญิงรออยู่ตัวนี้นะเพคะหม่อมฉันจะไปตามชายใหญ่มาให้ค่ะหม่อมป้าเดี๋ยวฉันจะอุ้มไปส่งที่เดือนเธอไปบอกจางวันจันว่าให้ตามคุณหลวงแพทย์ไปที่เดือนเจ้านางด่วน
คุณหลงอยู่ในงานเพคะเจ้านางเจ้านางเจ้านางชายใหญ่ชายใหญ่พระเจ้าอยู่หัวกำลังจะเสด็จอยู่รอมรอบลูกเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในงานที่จะต้องรอรับเสด็จแล้วนี่มัวทำอะไรอยู่คงเป็นลมนะครับแม่เจ็บไข้อะไรหนาๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมแค่อยากช่วยนี่ชายใหญ่แต่คนที่กำลังจะเสด็จเนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินนะลูกแล้วนี่ใครกันช่วยเขาได้เท่านี้แหละชายใหญ่หมดเวลาแล้วแม่ครับเดี๋ยวแม่จะหาคนมาดูแลเองลูกรีบดูเสื้อแสงให้เรียบร้อยเถอะแล้วก็ไปรอรับเสด็จเดี๋ยวนี้รังสีทรนี่พวกแกพวกแกมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างนี่หลวงครับขอฝากด้วยนะครับกระหม่อมเร็วดูสิใส่ทั้งเสื้อผ้าผมเผายับเยินหมดไปเร็วเจ้านางเจ้านางน้อยรอคอยเธอมาแสนนานสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนซาร่ายาบรรเทาอาการปวดลดไข้เจเล่บิวตี้โลชูก้าคำหอมคำหอมเจ้าจางวังจันทร์มาแต่เช้าเที่ยวมีอะไรหรือเจ้าคะท่านชายเสด็จจะทรงขอเยี่ยมเจ้านางตายแล้วเจ้านางสบายดีหรือยังสบายดีแล้วเพคะฉันจะขอเยี่ยมสักหน่อยเชิญเสด็จประทับบนเรือนเพคะรับตาไปจะไม่เหมาะฉันจะไปนั่งรอที่ศาลาในสวนเพคะจะไม่พูดจาทักทายกันสักหน่อยดิสตรีควรพูดทักทายบุรุษก่อนเลยเพคะนี่เธอเป็นคนช่างยอกย้อนหรือคนฉลาดนะเธอเป็นคนฉลาดสนทนากับฉันสักครู่ได้ไหมเพคะเชิญท่านชายเสด็จก่อนเพคะเชิญสุภาพสตรีก่อนท่านชายเป็นแขกผู้ใหญ่เพคะนี่แปลว่าฉันแขกหรือใดถ้าอย่างนั้นเดินเสมอบ่าเสมอไหล่กันไปเพคะเผื่อเธอเป็นลมอีกฉันจะได้รับทันอย่างไรล่ะและอีกอย่างถ้าฉันเดินนำฉันจะไม่เห็นเธอเชิญเ
นี่น้ำอะไรน้ำไม้คานไหมคะโอ้ฉันทำผิดอะไรถึงต้องกินไม้คานต้มไม้เถาชื่อสะท้านเพคะพวกหม่อมฉันเรียกกันเล่นๆตอนมาอยู่ที่สยามใหม่ๆว่าไม้คานเจ้าพ่อจะตัดส่งมาให้เรื่อยๆให้ทำกับข้าวปกติชาวหลวงพะบางจะใช้ฝานใส่ออกหลามออกหลามชื่อแกงผักรวมของชาวหลวงพะบางเพคะเป็นกับข้าวพื้นเมืองเฉพาะของทางหลวงพะบางน่าสนใจแล้วนี่อะไรไข่แผ่นทอดเพคะเป็นของว่างขอชิมหน่อยอร่อยสาหร่ายใช่ไหมนี่สาหร่ายน้ำจืดเพคะมาจากแหล่งกำเนิดที่ดีที่สุดคือลุ่มน้ำโขงเธอไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมเพคะที่เธอเป็นลมเธอสบายดีแล้วใช่ไหมสบายดีแล้วเพคะเธอมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าทำไมจู่ๆถึงเป็นลมเมื่อเย็นวานหม่อมฉันมัวแต่ขึ้นสายและเทียบเสียงซอสามสายเพคะใช้เวลาแต่งตัวก็นานมากเลยไม่ได้รับทานอาหารก็เลยเข้าใจแล้วที่แท้ก็หิวจนเป็นลมนี่เธอเล่นเอาฉันตกใจแทบแย่ชุมสายกลางวัดเรียบขอรับต่อหมายเลขอะไรขอรับวังสาทรจ้ะขอรับวังสาทรเจ้าค่ะนี่หม่อมพะเยพูดนะนั่นใครพูดจ๊ะอุ่นเรือนเจ้าค่ะอ๋อคุณแม่บ้านท่านหญิงเสด็จออกไปหรือยังจ๊ะออกไปแล้วเจ้าค่ะออกไปแล้วแค่นี้นะชายใหญ่นี่หายไปไหนเนี่ยวันนี้ฉันอยู่นานไม่ได้วันหลังฉันมาหาเธออีกได้ใช่ไหมได้ไหมม่านแก้วไม่ได้เพคะไม่ได้แปลว่าได้อุ๊ยต้องลงฉันจะมาไม่เหมาะนะเพคะท่านชายมีอย่าพูดกับคนอื่นนะวรรณกรรมภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งภาษาฝรั่งเศสเล่มหนึ่งให้เธอขอบพระทัยไหมคะวรรณกรรมภาษาอังกฤษเขียนสไตล์วิกตอเรียนที่นางเอกมักจะเป็นลมเวลาตกใจหรือว่าถูกในต้องตัวผู้ชายหรือแค่หิวก็เป็นลมได้แล้วกระมังไปล่ะขอบใจมากที่ให้ชิมอาหารแปลกที่อร่อยไว้คราวหน้าฉันจะมาชิมอาหารตำรับชาววังหลวงพระบางอีกแน่นอนเดินไปส่งฉันด้วยสีม่านแก้วไปส่งให้สุดเขตอาณาจักรน้อยๆของเธอไม่ได้ให้ไปถึงตำหนักใหญ่หรอกเธอชอบอ่านหนังสือมากใช่ไหมเพคะฉันก็ชอบหายากทีเดียวผู้หญิงที่อ่านภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ญาติของฉันดูจะไม่มีใครเป็นกันสักคนหญิงใต้เองก็ไม่ชอบ
เธอชอบงานบ้านการเรือนและการปรุงสมุนไพรเสียมากกว่าอย่าทรงเปรียบหม่อมฉันกับท่านหญิงเลยเพคะหม่อมฉันไม่ใช่ชาวสยามฝีมืองานบ้านงานเรือนย่อมจะเทียบกันไม่ได้ฉันไม่ได้พูดง่ายนั้นฉันหมายถึงเจ้าพ่อของเธอเป็นคนที่มองการไกลมากที่ให้ลูกผู้หญิงได้ร่ำเรียนมากอย่างเธอพี่น้องเธอได้เรียนกันทุกคนด้วยเพคะกำลังจะฆ่าแม่นะให้แม่ตายซะดีกว่าที่จะร่วมวงตระกูลกับมันมันแสนจะต่ำต้อยด้อยค่าเทียบหญิงแต้ไม่ได้แม้เท่าเศษฝุ่นรอคอยเธอมาแสนนานสนับสนุนโดย Revital Lift Derma Lift น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยแฟซ่ามะกรูดสูตรสดชื่นแมคโดนัลด์รออยู่ตรงนี้ก่อนกระหม่อมท่านหญิงมาถึงแล้วเหรอเพคะหญิงขออภัยหม่อมป้าด้วยนะคะที่มาแล้วจะขอกลับเลยท่านหญิงเพคะอยู่พักสักครู่ก่อนนะเพคะเรื่องชายใหญ่มาโน่นแล้วเพคะไม่เป็นไรค่ะท่านหญิงเพคะคุณแป้หญิงกำลังจะกลับเพคะอ้าวน้องแต้เพิ่งมาถึงนี่คะจะกลับเพคะปวดศีรษะไปกราบบาทเสด็จอาและหม่อมแม่ของน้องแต้วัน2วันนี้แล้วนะคะฝากน้องแต้กราบทูลท่านด้วยขอบใจเพคะหญิงทูลลาทำอย่างนี้ได้ยังไงชายใหญ่ทำอย่างไรครับแม่ก็ทำมารยาทไม่ดีกับหญิงแต้เปิดประตูรถให้ก็เท่ากับไล่เขากลับก็น้องแต้บอกจะกลับก็นั่นแหละผู้หญิงเขาอยากให้เราง้อให้เขาอยู่ทำไมไม่ง้อให้เขาอยู่ล่ะลูกผมตีความในใจคนให้ตรงข้ามกับคำพูดของเขาไม่ได้หรอกครับแม่โหลูกฉันพ่อคนซื่อแม่ครับ
ใครก็ตามที่มาหาเราถึงบ้านแสดงว่าเขามีจุดประสงค์แน่นอนแต่ถ้าเขามาแล้วกลับเลยแสดงว่าเขามีเหตุสำคัญยิ่งกว่าจุดประสงค์ของเขาเกิดขึ้นเราก็ควรปล่อยให้เขากลับไม่ใช่เหรอครับแม่ก็ใช่สิก็ชายมีเรื่องเกลื่อนหัวลบกบหัวแตกอยู่เลยสิกบพิรุธนั่นไงผมไม่ต้องปลอบพิรุธอะไรหรอกครับแม่เพราะไม่มีหากพิรุธที่แม่ว่าหมายถึงเจ้านางม่านแก้วนั่นไงแม่ครับใครก็ตามที่มาพักพิงอยู่ในบ้านเราเจ็บไข้หรือเป็นอะไรไปเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ควรจะไปเยี่ยมเยียนดูแลเขาบ้างไม่ใช่หรอครับเจ็บไข้อะไรเห็นเดินหน้าบานเมกะโลทาชันเห็นอยู่กับตานั่นน่ะก็เพราะผมไปเยี่ยมเขาไงครับผมถึงรู้ว่าเขาหายป่วยแล้วชายใหญ่นี่เรื่องบาลีเป็นศรีถนนชัยเที่ยวอย่าเป็นอย่างที่แม่สังหรณ์เลยนะแม่สังหรณ์อะไรครับชายใหญ่นี่ลูกกำลังจะบอกแม่ว่าลูกมีใจกับนางครับแม่ผมมีใจให้ม่านแก้วผมไม่มีใจให้น้องแต้มีเพียงแต่ความเอ็นดูเธอเป็นน้องสาวชายใหญ่นี่ลูกกำลังจะฆ่าแม่นะให้แม่ตายซะดีกว่าที่จะร่วมวงตระกูลกับมันมันแสนจะต่ำต้อยด้อยค่าเทียบหญิงแต้ไม่ได้แม้เท่าเศษฝุ่นหญิงแต้เธอสูงสักเพียบพร้อมทั้งชาติตระกูลเป็นกุลสตรีงานบ้านงานเรือนเลิศไร้ที่ติแต่ผมต้องการคู่ครองที่เป็นคู่คิดมากกว่าคู่ครองที่เป็นเพียงแม่บ้านแม่เรือนนะครับแม่ชายใหญ่อย่ามาทำตัวเป็นคนหัวนอกกับแม่นะเสียแรงเป็นลูกชาติลูกตระกูลเสียแรงที่แม่หวังดีอย่าคิดนะว่าทำร้ายแม่คนเดียวนะยังทำร้ายทำลายชื่อเสียงของเสด็จพ่อด้วยของสายสกุลวงศ์ของเสด็จพ่อยังหญิงแต่หญิงผู้สูงศักดิ์แต่ถูกผู้ชายทิ้งจะอัปยศอดสูญสู้หน้าใครได้ตายไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่สิ้นอายแต่เรายังไม่ได้มั่นกันนะครับแม่ไม่ได้มั่นแต่ก็เป็นคู่หมายแม่บอกไว้ตรงนี้เลยนะชายใหญ่หัวเด็ดตีนขาดแม่ก็ไม่ยอมให้นางม่านแก้วมาเป็นสะใภ้ถึงแม่จะตายไปเพื่อแลกกับการที่มันจะกระเด็นไปจากลูกแม่ก็ยอมแต่ถ้าลูกจะดื้อรั้นจะให้แม่แลกชีวิตกับมันก็เอาสิไม่มีวันไม่มีวันเลยนางม่านแก้วฉันไม่มีวันยอมให้แกเผยหน้ามาเป็นเมียชายใหญ่ไม่ว่าเมียเอกหรือเมียรองแกต้องข้ามศพฉันไปเท่านั้นลืมไปเลยคำหอมจดหมายเจ้าพ่อล่ะเจอแล้วเจ้านางค่ะหม่อมท่านได้หาเจ้านางค่ะให้ไปกับอีฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะดีนักนะดีแต่อ้างคุณแม่เป็นโลกกำบังแต่ที่แท้ในใจหมายตาจะครอบครองวังนี้รอคอยเธอมาแสนนานสนับสนุนโดยใหม่ Nescafe Gold ครีมอาบน้ำสมุนไพรอิงอ่อน
ใหม่ Samsung Inverter Winfree ฉันบอกเธอผู้เดียวนวลกว่าจะมาได้นึกว่าต้องส่งเสลี่ยงคานหามไปรับซะละขออภัยค่ะหม่อมที่มาช้าข้าเจ้าเตรียมตัวนอนแล้วรู้ใช่ไหมว่าฉันเรียกมาทำไมทราบค่ะรู้แล้วทำไมยังกล้าทำม่านแก้วหล่อนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวนานเกินความเหมาะสมนะที่จะมาอยู่อาศัยกินในบ้านคนอื่นนะเจ้าควรจะละอายบ้างถ้าคิดจะมีเย่ามีเรือนก็ควรจะไปมีคู่ทางฝั่งบ้านของเจ้ามันจะได้สมน้ำสมเนื้อกันอย่ามาหวังสูงทางนี้ไม่สำเร็จหรอกขอบอกไว้ฉันไม่นิยมพวกต่างชาติต่างภาษาจะไม่รับมาปะปนกับวงศ์สกุลของฉันเป็นอันขาดถึงจะอ้างว่าเป็นเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เจ้านายไทยที่จะกราบไหว้ได้เสด็จเจ้ากลับไปซะน่ะดีที่สุดละเมื่อข้าเจ้าเข้ามาอยู่ที่วังนี้คุณจอมตำหนักหลังท่านกรุณารับข้าเจ้าไว้จนบัดนี้ท่านยังไม่อนุญาตให้ข้าเจ้ากลับบ้านเมืองของข้าเจ้าถ้าหม่อมไปกราบเรียนท่านขอให้ข้าเจ้ากลับได้ข้าเจ้าก็จะกลับโดยไวปากดีนักนะดีแต่อ้างคุณแม่เป็นโลกกำบังแต่ที่แท้ในใจหมายตาจะครอบครองวังนี้เจ้าม่านแก้วถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่หล่อนอย่าหวังเลยว่าจะสมใจหล่อนคุณจอมนอนแบบอยู่ที่เกาะสีชังโน่นฉันไม่ถ่อไปกราบเรียนท่านหรอกข้าเจ้าอยู่ที่นี่ไม่เคยมุ่งหมายสิ่งใดนอกจากพึ่งบารมีของเสด็จในกรมตำแหน่งการงานใดๆก็ไม่เคยต้องการมารยาสาไถถ้าเป็นเบาไพ่ในวังฉันจะเคี่ยนให้หลังขาดหล่อนย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าหล่อนหวังอะไรแต่ก่อนหวังจะเป็นหม่อมอีกคนของเสด็จท่านพอลูกชายฉันกลับมาก็มาทอดสะพานให้ลูกชายฉันอีกคนข้าเจ้าไม่เคยคิดอย่างที่หม่อมพูดมาทั้งนั้นข้าอยู่ในเรือนเรียกว่าเมียลองฉันไม่ตัดไฟแต่ต้นลมสิฉันอาจต้องคลานเข้าเฝ้าหล่อนกระมังคนเราเท่ากันค่ะหม่อมข้าเจ้ายอมให้หม่อมด้วยเหตุที่หม่อมเอาโศกกว่าและเป็นหม่อมของเสด็จในกรมที่มีพระคุณล้นเศียรเกล้าข้าเจ้าในบ้านเมืองของข้าเจ้าข้าเจ้ามีสิทธิ์ขาดอำนาจไม่น้อยไปกว่าเจ้าในบ้านเมืองอื่นการอบรมมารยาทแห่งชาติตระกูลก็มิได้น้อยไปกว่าผู้ดีในบ้านเมืองใดมึงอาจยกตัวข่มเจ้าของบ้านเลยม่านแก้วว่านี้เรายังไม่จบความกันขอให้จำใส่ใจไว้นะอย่าเพ้อเพ้อฝันจะได้เป็นใหญ่ในวังนี้สะใภ้ของตระกูลนี้คือท่านหญิงวิไลเลขาเท่านั้นฉันเนี่ยจงอางห่วงไข่เธอจะล้วงดวงใจฉันฉันออกตายThank you.
รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วการดาฉันปองเธอผู้เดียวทรงโปรดม่านแก้วอย่างที่ใครๆลือใช่ไหมหม่อมฉันเอ็นดูม่านแก้วเหมือนลูกไม่เคยคิดก่อนลอยไปอื่นถ้าอย่างนั้นลูกขอแต่งงานกับม่านแก้วลูกรักม่านแก้วท่านหญิงเนี่ยส่งรถตัวลงไปหานางนั่นเลยไหมคะแล้วหม่อมป้าจะให้หญิงทำอย่างไรล่ะคะเราต้องช่วยกันเกี่ยวกันด้วยเขาจะได้เบื่อเราขึ้นเธอพบกันร่วมสุขสันต์ดังรอ